จนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเย็นกับคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่12สิงหาคมสหรัฐประจำการหุ่นยนต์สุนัขในฐานทัพอากาศเศรษฐกิจเอเชียส่อแววไม่ดีวันนี้12สิงหาแต่งดำกันทั้งแผ่นดินหรือเปล่าครับเพื่อนๆทั้งหลายอาหารสมองยามเย็นเสิร์ฟโดยปู่แอดจนตวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจเรื่องราวของ3นาทีกับโควิด-19 เรื่องราวของตลาดหุ้นเอเชียร่วงสวนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปธนาคารไทยตอนนี้เริ่มตอบรับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยเกาหลีใต้สินค้าส่งออกด้านเทคโนโลยีลดลงนี่คือสัญญาณบ่งบอกถึงอะไรเรื่องราวของหุ่นยนต์ตัวนักที่กองทัพอวกาศเอามาประจำการในฐานทัพอากาศของสหรัฐและเรื่องของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ค่ายเซี่ยวมี่ค่ายของจีนเปิดตัวตัดหน้าเทสลาของอเมริกาเรียกว่าปาดหน้าเค้กกันทีเดียวและข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราความในใจของลุงปนัสยาติดที่จิตระวัฒนกุลกับ10สิงหาคำแถลงการ10สิงหา65และปู่แอดขอบ่นบัตรคนจนเพิ่มอีก3ล้านใบนี่คือใบเสร็จแห่งความล้มเหลวที่ชัดเจนของรัฐบาลตุ๊ดตู่สำหรับข่าวสั้นประจำวันถึงปู่แอดขอบ่นเป็นการรีลันจากข่าวลับอรุณเมื่อเช้านี้นะครับใครที่ไม่อยากฟังซ้ำพอถึงข่าวสั้นประจำวันก็กดข้ามไปเลยและสำหรับเพื่อนๆที่ยังคิดว่าปู่แอดขอบ่นเป็นเรื่องที่อยากฟังอยากติดตามก็เขียนมาบอกกันด้วยจะได้รู้ว่ายังมีคนอยากให้ปู่แอดนั่งบนต่อไปอาหารสมองยามเย็นเสิร์ฟทุกวันแบบนี้สำหรับคุยข่าวยามเย็นอาจจะขอพักวันเสาร์วันอาทิตย์บ้างคงไม่ว่ากันนะครับสำหรับคุยข่าวยามเย็นส่วนคลิปอื่นๆมีกันทุกวันนะครับโดยปู่แอดจนตสถานการณ์โควิด-19 3นาทีของประเทศไทยสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่11สิงหาคม2565มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลย้ำว่าในโรงพยาบาล 2,316 รายทั้งหมดเป็นผู้ป่วยในประเทศในจำนวนนี้มาจากเรือนจำ10รายกำลังรักษาตัวอยู่ 21,304 รายเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ919รายใส่เครื่องช่วยหายใจ463รายทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมของประเทศไทย 4,614,057 รายผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประจำวัน35รายเสียชีวิตสะสม 31,730 รายสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันเข็มที่1เพิ่มขึ้น 4,924 โดสรวมสะสม 57,181,163 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้นประจำวัน 7,872 โดสรวมสะสม 53,581,538 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้นประจำวัน34,003 โดสรวมสะสม 31,294,048 รายสำหรับผู้เสียชีวิตประจำวัน35รายเป็นชาย22หญิง13สัญชาติไทย33เมียนมา1ญี่ปุ่น1ค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอายุอยู่ที่71ปีต่ำที่สุด1ปีสูงที่สุด91ปีระยะเวลาเฉลี่ยจากวันที่พบว่าติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตคือ6วันสำหรับ35รายนี้
อายุ60ปีขึ้นไปมี28รายอายุต่ำกว่า60ปีมี7ราย5รายมีโรคเรื้อรังประจำตัว2รายไม่มีโรคเรื้อรังภูมิลำเนาของ35รายอยู่ที่ภาคกลาง10ภาคใต้3ภาคเหนือ5ตะวันออกเฉียงเหนือ8สมุทรปราการ3กรุงเทพมหานคร6รายและทั้งหมดนี้คือ3นาทีกับสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันของประเทศไทยเรื่องเด่นของคุยข่าววันนี้จะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องเริ่มต้นหุ้นเอเชียร่วงสวนทางหุ้นสหรัฐหลังนักลงทุนเห็นสัญญาณเงินเฟ้อลดความร้อนแรงข่าวดังกล่าวมาจากThe Standard Well ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเอเชียวันนี้12สิงหาคมส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงหลังจากการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือนกรกฎาคมซึ่งออกมาต่ำกว่าคาดการเป็นสัญญาณการลดความร้อนแรงขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นเอเชียส่วนมากได้ปรับเพิ่มขึ้นไปมากแล้วอย่างไรก็ตามมีเพียงดัชนีนิเคอิ225ที่ปรับเพิ่มขึ้น 2.15% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนก็ปรับลดลงดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตร่วงลง 0.13% ขณะที่ดัชนีเฉินเจิ้นคอมโพเนนต์ลดลง 0.25% ล่าสุดSemiconductor Manufacturing International Corporation SMIC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของจีนรายงานกำไรสุทธิ514ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส2ลดลง 25% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนรายได้รวมเพิ่มขึ้น 42% เป็น 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐผลประกอบการล่าสุดส่งผลให้หุ้น SMICที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงลดลง 1.47% ขณะที่ดัชนีหั่นเต๋งค่อนข้างทรงตัวส่วนดัชนีท็อปปิกเพิ่มขึ้น 1.86% ดัชนี S&P ASX 200ของออสเตรเลียร่วงลง 0.5% ดัชนีกอสปี้ของเกาหลีทรงตัวขณะที่คอสเด็กลดลง 0.37% ดัชนีMSCI Asia Pacific ไม่รวมญี่ปุ่นลดลง 0.21% ทั้งนี้ตลาดหุ้นไทยที่ทำการปิดทำการในวันนี้สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้11สิงหาดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นตอบรับกับการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้ผลิต PPI ของสหรัฐซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเงินเฟ้อแต่ดัชนี Nasdaq และ S&P 500ปิดลดลงเนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐจำเป็นต้องปรับอัตราขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงต่อไปเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงดัชนีดาวโจนส์อินดัสทรีเอเวอเรจปิดที่ 33,336.67 จุดเพิ่มขึ้น 27.16 จุดหรือ 0.08%ดัชนี S&P 500ปิดที่ 4,207.27 จุดลดลง 2.97 จุดหรือลบ 0.07% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,779.91 จุดลดลง 74.89 หรือลบ 0.58% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกได้รับแรงหนุนจากสัญญาณการชะลอตัวเงินเฟ้อในสหรัฐขณะที่หุ้นเออร์กอนปรับตัวขึ้นปรับเพิ่มการคาดการผลประกอบการทั้งปีนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าขณะนี้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปยังมีสัญญาณเป็นบวกเช่นเดียวกับสหรัฐขณะที่เอเชียหัวปักดิ่งลงนั่นคือภาพรวมเศรษฐกิจแล้วในประเทศไทยล่ะหลังจากแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ย5ธนาคารได้มีความเคลื่อนไหวแล้วขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากขณะที่ยังตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายงานดังกล่าวจาก Today Business News เมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมา
หลังธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาติประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 0.75 ครั้งแรกในรอบ4ปีล่าสุดสถาบันการเงินเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์เริ่มมีความเคลื่อนไหวเริ่มจากธนาคารออมสินประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก3เดือนและ6เดือนในอัตรา 0.15% เงินฝากประจำ12เดือนปรับขึ้น 0.2% เงินฝากประจำ24เดือนและ36เดือนปรับขึ้น 0.3% นอกจากนี้ยังประกาศตึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ MLR MOR และ MRR ไว้ให้นานที่สุดเพื่อช่วยลูกค้ารายย่อยผู้ประกอบการ SME และกลุ่มเปราะบางทั้งหมดโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศตึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ให้นานที่สุดอย่างน้อยจนถึงสิ้นปี2565ก่อนจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.15 ถึง 0.25 ต่อปีในปี2566ฝั่งธนาคารพาณิชย์เริ่มขยับตัวแล้วเหมือนกันเริ่มจากธนาคารไทยเครดิตบริษัทในกลุ่มประกันชีวิตที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบยกแผงออกแคมเปญพิเศษเงินฝากประจำ17เดือนอัตราดอกเบี้ย 1.7% ต่อปีรองลงมาเป็นเงินฝากประจำพิเศษ15เดือนอัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปีส่วนเงินฝากปกติธนาคารก็ปรับดอกเบี้ยเช่นเดียวกันโดยเงินฝากประจำ12เดือนปรับดอกเบี้ย 1.4% ต่อปีเงินฝาก18เดือนดอกเบี้ย 1.5% ต่อปีเงินฝาก12เดือนดอกเบี้ย 1.35 เงินฝาก9เดือนดอกเบี้ย 1.0 เงินฝากประจำ6เดือนดอกเบี้ย 1.05% ส่วนเงินฝากระยะสั้นฝาก8เดือนและ6เดือนให้ดอกเบี้ย 1.2 และ 1.05 ตามลำดับขณะที่ธนาคาร CIMB ไทยแม้ไม่มีประกาศเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยหรือความชัดเจนใดๆแต่มีการออกแคมเปญวันแม่ด้วยโปรแกรมเงินฝากพิเศษเงินฝาก12เดือนดอกเบี้ย 0.99 โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเงินฝากและแบงก์ใหญ่อย่างธนาคารกรุงเทพแม้ไม่มีการประกาศอัดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแต่ยืนยันว่าจะช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับลดหย่อนขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้ระยะเวลาปลอดหนี้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยโอนทรัพย์ชำระหนี้ให้สินเชื่อใหม่และขยายวงเงินบัตรเครดิตจาก 1.5 เท่าเป็น2เท่าของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังรวมสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันด้วยส่วนสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกออกมายืนยันว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อชะลอผลกระทบของลูกค้ากลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่อยู่ระหว่างการปรับตัวให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดรวมถึงความเหมาะสมทั้งฝั่งของลูกค้าเงินฝากและเงินกู้จังหวะและขนาดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดแรงกดดันเงินเฟ้อที่อยู่สูงขึ้นไม่ให้เกิดการสะดุดการฟื้นตัวเศรษฐกิจผู้ประกอบการและประชาชนและนี่คือธนาคารต่างที่มีความเคลื่อนไหวหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่วนธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นคาดว่าจะมีการประกาศความชัดเจนออกมาหลังจากนี้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมื่อยอดส่งออกสินค้าเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีขณะที่ซิตี้มองว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อาจแย่ที่สุดในรอบ10ปีข่าวดังกล่าว The Standard Well รายงานเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีเกาหลีใต้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีสะท้อนถึงความต้องการทั่วโลกที่ชะลอตัวลงจากข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อวานนี้11สิงหาการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีด้านข้อมูลการสื่อสารของเกาหลีลดลง 0.7% จากปีก่อนจากที่เติบโต 6.8% ในเดือนมิถุนายนขณะที่ชิปหน่วยความทรงจำที่ผลิตโดยบริษัทอย่างซัมซุงลดลง 13.5% แม้ว่าภาพรวมของการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์จะเพิ่มขึ้น 3.1% มูลค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีเกือบเป็น1ใน3ของสินค้าส่งออกทั้งหมดของเกาหลีซึ่งลดลง
จากการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีสวนทางกับการส่งออกโดยภาพรวมที่เติบโต 9.4% ช่วงการระบาดโควิด-19 ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลกแต่ผู้คนเริ่มใช้เวลาออกมานอกบ้านมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นนอกจากนี้ยอดขายสมาร์ทโฟนของเกาหลีภายในเกาหลีใต้ยังลดลง 29.2% เช่นเดียวกับการส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมลดลง 21.9% ในเดือนกรกฎาคมตลาดสำคัญที่นำเข้าสินค้าเทคโนโลยีจากเกาหลีอย่างจีนอย่างสหรัฐลดลง 8.2-9.2 ตามลำดับส่วนยุโรปยังนำเข้ามากขึ้น 12.9% ขณะที่คริสแดนนิเร่นักวิเคราะห์จากซิตี้เปิดเผยว่าเราเชื่อว่าขณะนี้ปัจจัยลบต่อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีมากกว่าปัจจัยบวกสะท้อนยอดขายสินค้าที่เกี่ยวข้องของไต้หวันและคาดว่าตัวเลขจะลดลงต่อเนื่องในเดือนกันยายนเรากำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดของกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในรอบทศวรรษและอาจแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2001โอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยและเราคาดว่าบริษัทต่างๆที่เราติดตามอยู่กำลังเผชิญกับการหดตัวอย่างกรณีของ Nvidia บริษัทที่เติบโตสูงในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่ผลประกอบการไตรมาส2เริ่มชะลอตัวลงขณะที่บริษัทอย่าง AMD คาดว่าความต้องการ PC ในไตรมาส3น่าจะลดลงแม้ว่ายอดส่งขายชิปสำหรับ Data Center ยังพอจะเพิ่มขึ้นบ้างนี่คือสิ่งที่กำลังเป็นไปผลของการที่เศรษฐกิจทั้งโลกที่ชะลอตัวลงทำให้ส่งผลต่อความต้องการการใช้อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆคงสะท้อนให้เห็นดีว่าทิศทางกำลังเป็นอย่างไรที่เรียกว่านี่คือการลดความร้อนแรงเรื่องราวต่อไปคือการใช้หุ่นยนต์น้องหมาวงเล็บหุ่นยนต์สงครามอารักขาปกป้องกองทัพอากาศของสหรัฐทำงานเสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์เรื่องนี้รายงานข่าวโดย TNN Tech เมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพอวกาศสหรัฐได้แถลงการทดลองสาธิตการใช้งานหุ่นยนต์สุนัขเพื่อทำงานด้านความปลอดภัยโดยอัตโนมัติที่ฐานทัพอากาศแคมป์คาร์โนเวรัลเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยข่าวประจำวันแจ้งเพิ่มเติมว่าหุ่นยนต์สุนัขจะถูกใช้สำหรับงานที่เป็นรูปแบบซ้ำๆหรือมีความเสี่ยงสูงฐานทัพอากาศแคปคานาเวรัลถูกใช้ในการปล่อยจรวดอยู่บ่อยครั้งสุนัขหุ่นยนต์จึงถูกใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและถูกใช้สำหรับมาตรการฉุกเฉินเว็บไซต์ space.com รายงานว่ากองทัพอวกาศสหรัฐวางแผนบรรจุหุ่นยนต์สุนัขอยู่ในทีมกองกำลัง Space Ron Delta Fortified ซึ่งรักษาความปลอดภัยให้กับฐานทัพอากาศ Cape Canaveral อีกด้วยกองทัพอวกาศสหรัฐอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอากาศเริ่มทดสอบใช้หุ่นยนต์สุนัขมาเป็นเวลาฝ่า2ปีแล้วส่วนใหญ่ใช้ในรูปแบบงานลาดตระเวนและกองทัพอวกาศยังอยู่ในการเตรียมการปรับปรุงโดยปรับใช้หุ่นยนต์สุนัขเหล่านี้ในการประเมินความเสียหายเพื่อลดการใช้กำลังคนที่เป็นมนุษย์ลงทั้งนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมามีรายงานว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐกำลังพิจารณาส่งหุ่นยนต์สุนัขเหล่านี้ไปลาดตระเวนชายแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐโดยให้เหตุผลว่าหุ่นยนต์สุนัขมีความทนทานสามารถทำงานได้ในภูมิศาสตร์ภูมิประเทศที่เป็นดินทรายและเนินเขาแต่ทั้งนี้ยังมีข้อจำกัดที่ยังไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นตัวอย่างเช่นบันไดปัจจุบันหุ่นยนต์สุนัขได้รับความนิยมในการทำงานประจำวันและงานที่มีความเสี่ยงสูงเช่นบริษัท Boston Dynamics ได้วางแผนที่จะใช้หุ่นยนต์สุนัขเพื่อใช้งานสาธารณประโยชน์และเหตุฉุกเฉินบริษัท Ghost Robotics กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเทคโนโลยีทางการทหารเพื่อปรับใช้กับหุ่นยนต์สุนัขนี้ต่อไปจากคุณสมบัติของหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย
อย่างไรก็ดีเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Go Robotics ได้เปิดตัวความสามารถในการว่ายน้ำตื้นหรือ Nautical Autonomous Unmanned Trail เพื่อช่วยยกระดับการใช้งานหุ่นยนต์สุนัขให้มีความหลากหลายมากขึ้นถือได้ว่าเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวต่อไปต้องจับตาดูเลยว่าอนาคตการใช้หุ่นยนต์สุนัขหรือหุ่นยนต์ในรูปแบบอื่นในกิจการของสงครามจะเริ่มมีการประจำการในสมรภูมิจริงๆเมื่อไรและอย่างไรที่แน่ๆในสงครามยูเครนหุ่นยนต์สุนัขได้มีการส่งให้ยูเครนใช้ในการพิสูจน์ทราบถึงเรื่องของกับระเบิดอย่างน้อย2ตัวเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์เช่นเดียวกันคราวนี้เป็นค่ายจีนเซี่ยวมี่เปิดตัว Cyber One หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์คล้ายมนุษย์หลังจากที่ Tesla ทำเรื่องนี้ตอนนี้เซี่ยวมี่ก็ไล่ตามข่าวดังกล่าวที่ NN Tech รายงานเซี่ยวมี่เปิดตัว Cyber One เทคโนโลยีหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์กำลังก้าวเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกอุตสาหกรรมครั้งใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคมบริษัทเซี่ยวมี่ประเทศจีนเปิดตัวหุ่นยนต์ไซเบอร์วันหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์หุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อเล่นว่า Metal Pro โดย CEO เหลยจุ่นได้เปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นนี้ด้วยตัวเองนับเป็นก้าวที่สำคัญของบริษัทเทคโนโลยีจากประเทศจีนที่สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ได้สำเร็จสวัสดีทุกคนผมคือไซเบอร์วันนั่นเป็นคำกล่าวสวัสดีของหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ความสูง177เซนติเมตรเทคโนโลยีจากประเทศจีนที่ตรงถึงมนุษย์ทุกคนบนโลกหุ่นยนต์น้ำหนัก52กิโลกรัมเดินถือดอกไม้ออกทักทายผู้คนกลางเวทีอย่างสุภาพนิ่มนวลคล้ายลักษณะการเดินของมนุษย์ผลงานการวิจัยหุ่นยนต์ตัวที่2จากห้องปฏิบัติการ Xiaomi Robotic Lab ของบริษัท Xiaomiต่อจากหุ่นยนต์ CyberDog ที่เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมปี2021หุ่นยนต์ Cyber One หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ลักษณะคล้ายมนุษย์ผิวด้านนอกสีขาวสลับดำส่วนหัวของหุ่นยนต์ติดตั้งหน้าจอ OLED โค้งมนราบเรียบไปกับทรงกลมของศีรษะทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้มองเห็นรอบทิศทางในลักษณะ3มิติติดตั้งไมโครโฟน2จุดเพื่อบันทึกเสียงประมวลผลสื่อสารได้อย่างถูกต้องกับมนุษย์หุ่นยนต์แสดงอารมณ์ได้ถึง45รูปแบบโครงสร้างลำตัวหมุนอิสระ21องศามีข้อต่อ13จุดช่วยให้หุ่นยนต์มีลักษณะการเคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์อย่างไรก็ตามจากลักษณะการเคลื่อนไหวดังกล่าวยังมีความเป็นมนุษย์น้อยกว่าหุ่นยนต์ Atlas ของ Boston Dynamics จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปิดตัวไปเมื่อหลายปีก่อนหุ่นยนต์ไซเบอร์วันถูกตั้งราคาจำหน่ายไว้ที่ 600,000 ถึง 700,000 หยวนหรือราว 89,100 ถึง 104,000 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยราว 3,134,000 ถึง 3,658,000 บาทโดยบริษัทเซี่ยวมี่ยืนยันความพร้อมในการผลิตหุ่นยนต์รุ่นนี้ออกมาในปริมาณมากเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆการเปิดตัวหุ่นยนต์ไซเบอร์วันครั้งนี้ของเซี่ยวมี่ถือเป็นการเปิดยุคใหม่ของบริษัทที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์รถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติการเปิดตัวหุ่นยนต์ครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าเกิดขึ้นก่อนบริษัทเทสลาที่จะเปิดตัวหุ่นยนต์เทสลาบอทหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ลักษณะคล้ายมนุษย์เช่นเดียวกันในวันที่30กันยายนนี้แม้ว่าเทสลาบอทจะเปิดตัวแผนพัฒนาในเดือนสิงหาคม2021แต่ตอนนั้นอีลอนมัสก์เปิดเผยเพียงรายละเอียดบางส่วนของหุ่นยนต์และไม่ได้นำหุ่นยนต์เทสลาบอทแบบที่เดินได้จริงๆในลักษณะที่ไซเบอร์วันมาแสดงที่เรียกเลยกันแน่ๆว่าปาดหน้าเค้กกันแล้วแบบนี้ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าเทสลาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเมื่อโดนปาดหน้าเค้กกันแบบนี้หลังจากมองรอบโลกถึงความเคลื่อนไหวการพัฒนาด้านเทคโนโลยีก็ดีเศรษฐกิจก็ดีแล้วลองเหลียวมามองในประเทศไทยถึงเพื่อนๆของเราที่กำลัง
ต่อสู้เพื่ออิสรภาพเพื่อเสรีภาพอยู่ในประเทศไทยข่าวต่อไปนี้เป็นการรีลันจากข่าวรับอรุณเมื่อเช้านะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อติดติมนุษยชนแจ้งว่าวันนี้วงเล็บ11สิงหาคมศาลอาญากรุงเทพใต้อนุญาตให้ฝากขังไบค์ชินวัตรต่ออีก12วันถึง24สิงหาคดีมาตรา112เหตุวิจารณ์การถ่ายโอนทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์การบังคับใช้กฎหมายมาตรา112ในกิจกรรมการเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้บุ้งและใบปอไบชินวัตรอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมาแล้ว11วันและศาลยกคำร้องคัดค้านขอฝากขังครั้งที่2ของไบชินวัตรรวมถึงไม่ให้มีการไต่สวนคำร้องคัดค้านขอฝากขังและอนุญาตให้ฝากขังต่อมาเมื่อเวลา 15:19 นศูนย์ทนายความได้รับแจ้งว่ามีประชาชนอีก1รายถูกจับไปที่สน.ดินแดงต่อมาทราบว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมบริเวณดินแดงก่อนหน้านี้มีประชาชน3รายถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและทราบว่าชื่อของประชาชนรายนี้คือจีรศักดิ์จะถูกควบคุมไว้ที่บช.ปส.ตั้งแต่คืนนี้จนถึงวันเสาร์ที่13ก่อนที่พนักงานสอบสวนสน.ดินแดงจะส่งฝากขังต่อศาลแฝงพระนครเหนือจับกันได้ทุกวี่ทุกวันและเมื่อเวลา 6:30 นาทีมีรายงานว่าตำรวจนำหมายจับเข้าจับกุมบาสมงคลธีระโครดนักกิจกรรมจังหวัดเชียงรายจากบ้านพักเป็นหมายจับโดยสารจังหวัดเชียงรายข้อหาตามมาตรา112และพ.ร.บ.คอมถูกนำตัวไปที่กองสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างรอทนายความหลังจากถูกขังตัวมาที่สภ.เมืองเชียงรายบาสถูกนำตัวเข้าห้องขังในสน.ก่อนที่เวลา 14:30 นพนักงานสอบสวนเริ่มแจ้งข้อหาและสอบสวนโดยบาสถูกใส่กุญแจมือระหว่างการสอบสวนพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงรายแจ้งข้อหามาตรา112พ.ร.บ.คอมต่อบาสจากการโพสต์เฟซบุ๊ก2ข้อความช่วงเดือนกรกฎาคม65เขาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเนื่องจากเลยเวลาทำการของศาลทำให้ตำรวจต้องควบคุมบาสไว้ที่สภ.ในคืนนี้และเตรียมขอฝากขังในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นวันหยุดราชการก็ต้องรอข้ามไปถึงวันที่13กรณีของศาลทหารสั่งจำคุกทหารเกณฑ์5ปีในคดีมาตรา112เหตุเพราะพาดพิงรัชกาลที่10ขณะเถียงกับคู่กรณีในการขับรถเฉี่ยวชนศาลทหารกรุงเทพพิพากษาจำคุก5ปีมาตรา112พลทหารเมทินเหตุเพราะพูดพาดพิงรัชกาลที่10ขณะเถียงคู่กรณีที่ถูกรถเฉี่ยวชนและถูกถ่ายคลิปไปแจ้งความเมทินถูกขังที่คุกทหารมาตั้งแต่ชั้นสอบสวนชั้นพิจารณาคดีนานเกือบ5เดือนพร้อมถูกใส่โซ่ตรวนหนัก3กิโลตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันและในคดีนี้ถูกตัดสินขณะนี้5ปีลักษณะของเมทินที่ถูกโต้ตวนและห่วงเหล็กมีน้ำหนัก3กิโลถูกใส่ตลอด24ชั่วโมงนานกว่า3เดือนไม่รู้จะถูกปลดเมื่อไหร่การถูกตวนทำให้เมทินมีแผลบริเวณข้อเท้าเคลื่อนที่ลำบากทั้งที่เขาไม่ได้มีพฤติการหลบหนีหรือก่อเหตุร้ายแรงทำดังแบบนี้เป็นการละเมิดความเป็นคนเกินไปหรือไม่ศาลเยาวชนชัยภูมิสืบพยานวันสุดท้ายคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินการชุมนุมที่ภูเขียว1กุมภาพันธ์64แซนจำเลยแม่และนักศึกษาที่จัดค่ายราษฎรออนทัวร์เข้าเบิกความถึงเหตุการณ์ชุมนุมที่มาจากการคุกคามนักเรียนและมาตรการป้องกันโควิดในที่ชุมนุมแซนยืนยันใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาสิทธิเด็กศาลนัดฟังคำพิพากษาวันที่25ตุลาคม
เมื่อวันที่11สิงหาศาลอาญารัชดาไม่อนุญาตให้ประกันตัวแซมทะลุฟ้าหลังทนายความยื่นประกันตัวแซมเป็นครั้งที่4ถึงแม้คำร้องคัดค้านการฝากขังของแซมยื่นไปตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมก่อนหน้าการฝากขังครั้งที่3ทนายความยื่นคัดค้านแซมทะลุฟ้าพรชัยยวนยีในกรณีการถูกกล่าวหาว่าเผาซุ้มต่อเป็นครั้งที่4ทำให้เช้านี้ศาลอาญามีนัดไต่สวนคำร้องคัดค้านการฝากขังโดยได้เบิกตัวแซมมาที่ศาลด้วยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้มีการประกันโดยระบุว่ามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระบุเหตุผลชัดแจ้งแล้วกรณีไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวลงนามโดยวรินทร์ขอบโคบกวดและกรณีของเอกชัยหงกังวานวันที่8สิงหาคมภายหลังทนายความเข้าเยี่ยมเอกชัยพบว่าเขายังคงรอคอยคำสั่งอนุญาตให้ฎีกาจากศาลขณะที่ผู้ชุมนุมดินแดง4คนมีความเครียดจากการที่คดีถูกสั่งฟ้องและยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการประกันตัวด้านกิตติดางนุจจรัตทนายด่างทนายความของอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริมีหนังสือถึงสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทวงถามความคืบหน้าถึงกรณีที่อาจารย์ชาญวิทย์ถูกชายนอกเครื่องแบบ4คนอ้างเป็นตำรวจเข้าข่มขู่บัดนี้ผ่านไป4เดือนเศษยังไม่มีผลการแจ้งการตรวจสอบลงมาแต่อย่างใดสำหรับคดี19กันยาศาลให้จำเลยจัดหาเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางของราชการที่ติดที่ไปต่างประเทศเองไม่ออกหมายเรียกให้อ้างมีผลต่อความมั่นคงประเทศนี้มันเป็นแบบนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเรื่องราวของการชุมนุมเมื่อวานรุ้งปนัสยาได้โพสต์ก่อนหน้านั้นว่าผ่านมา2ปีแล้วยังจำความรู้สึกของวันที่10สิงหา63ได้อยู่เลยตลอด2ปีที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนี้3ข้อหรือ10ข้อนั้นยังไม่สำเร็จแต่มันเป็นอะไรไปล่ะเพราะพวกเรากำลังต่อสู้อยู่ในทุกๆวันทุกๆรูปแบบเท่าที่ใครจะทำได้ในเมื่อความคิดนั้นถูกเผยแพร่ไปเรื่อยๆก็แปลว่ามันกำลังเปลี่ยนไปในทุกๆวันไม่ใช่หรือมันเกิดขึ้นแล้วค่ะและมันกำลังเปลี่ยนไปใครจะหยุดสู้ล่ะถ้าเรายังไม่ชนะตอนนี้กำลังคาดหวังถึงวันพรุ่งนี้บรรยากาศแบบนี้ในธรรมศาสตร์เราอยากให้มันเกิดขึ้นทุกๆปีและเราเชื่อว่ามันจะมีคนมาสานต่อเรื่อยๆพวกเราจะรอดูเราคิดว่าทุกคนคิดถึง10สิงหาลานพญานาคเหมือนกับเราไม่ว่าคิดถึงในทางใดก็ตามที่แน่ๆมันคือการส่งสารแห่งอุดมการณ์ส่งคบเพลิงแห่งความหวังไปต่อๆกันเรื่องนี้พักคีในนบอนบอกว่าการต่อสู้ถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นไม่มีทางหยุดได้นับจากวันที่24มิถุนา2475จนมาถึงวันนี้รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่รับไม้ต่อๆกันมาจากระบอบเจ้าสู้กับระบอบรัฐธรรมนูญสู่ระบอบผู้นำชาตินิยมสู่ระบอบเผด็จการทหารเบ็ดเสร็จสู่วันที่14ตุลาสู่ยุคประชาธิปไตยเบ่งบานสู่วันที่6ตุลาคมสู่ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบสู่ยุคเบ่งบานชนชั้นกลางไทยสู่พฤษภาธมินสู่ยุคปฏิรูปการเมืองประชาธิปไตยสู่ยุคความขัดแย้งสีเสื้อสู่ยุคแนวคิดเสรีนิยมความคิดก้าวหน้าและอนุรักษ์นิยมแล้วมันจะถูกส่งต่อๆไปกันอีกสาระสำคัญของการชุมนุม10สิงหาประชาธิปไตยต้องไปต่อเป็นการประกาศย้ำ3ข้อเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปฏิรูปสถาบันภายใต้รัฐธรรมนูญ
พร้อมประกาศหลักคิด6ประการซึ่งเป็นรากฐานของประชาธิปไตยโดยย้ำว่าการเลือกตั้งคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือประตูบานแรกที่จะเปิดสู่การที่บรรลุเป้าหมายตามที่เราต้องการสำหรับหลักคิด6ประการนั้นการชุมนุมเมื่อวานได้กล่าวว่า 1. การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งทั่วไปแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในการเคลื่อนไหวต่อสู้กับระลอกปัจจุบันที่เป็นอยู่ 2. การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงทั่วไปแต่มันเป็นการปฏิบัติการทางการเมืองในการแสดงอำนาจในเชิงจำนวนที่แท้จริงของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย 3. การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การลงคะแนนเสียงแต่คือตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อโดยรวมทั้งหมดของสังคมไทย 4. การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกผู้แทนแต่มันคืออาวุธในการกับขั้วอำนาจทางการเมืองที่ทรงพลังที่สุดไม่มีอาวุธใดสามารถทดแทนได้และ 5. การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเลือกตั้งแต่เป็นการเปิดโครงสร้างโอกาสทางการเมืองและเป็นประตูบานแรกสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 6. การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่เป็นเพียงแค่การเลือกตั้งแต่มันคือหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การปฏิรูปในทุกองคาพยพของสังคมอย่างแท้จริงดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการต่อสู้แต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหลักชัยหลักแรกที่ฝ่ายประชาธิปไตยจำเป็นต้องได้มาเพื่อความมุ่งหวังของประชาชนทั้งหลายในการสร้างสรรค์สังคมแห่งประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสรีภาพมีความเสมอภาคสามารถเกิดขึ้นจริงได้บนสังคมแห่งนี้นี่คือโดยสรุปสาระสำคัญที่บรรดาเพื่อนๆของเราคณะราษฎรสภาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมต้องการสื่อสารกับเพื่อนๆทั้งหลายถือได้ว่าเป็นการประกาศชัดเจนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือการปฏิบัติการทางการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องการพลิกขั้วเปลี่ยนข้างเป็นประตูบานแรกไปสู่ความสำเร็จในการทำให้สิ่งนี้เราเรียกร้องทั้ง3ข้อมีโอกาสเป็นจริงได้โดยสันติวิธีมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายช่วงนี้เป็นเรื่องราวของปู่แอดขอบ่นวันนี้จริงๆมีหลากหลายเรื่องราวที่อยากจะบ่นแต่ต้องขอบ่นเรื่องที่ใกล้ตัวของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุดนั่นคือเรื่องราวของฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนคนไทยจากการบริหารภายใต้รัฐบาลตุ๊ดตู่ตัวตลกแห่งบ่อนไพ่เขาเต่าเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนคนไทยสิ่งที่ตุ๊ดตู่แถลงออกมาด้วยความภาคภูมิใจคือจะเปิดให้ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่และคาดว่าจะมีคนเข้าทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนี้เพิ่มขึ้นคาดการว่ารอบนี้จากเดิมที่มีอยู่ 12-13 ล้านใบจะเพิ่มเป็น 15-16 ล้านใบหมายถึงว่าจะมีคนจนเพิ่มเติมขึ้นอีกประมาณ3ล้านคนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่คือความสำเร็จของรัฐบาลนี้ที่ทำให้คนไทยง่อยเปี้ยเสียขาต้องรอแบมือขอจากรัฐสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นการสะท้อนความล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจเพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ชื่อว่าเป็นสวัสดิการแห่งรัฐมันไม่ใช่เป็นสวัสดิการแต่เป็นการสงเคราะ
ให้ครั้งละ100 200 300ให้แบบนี้จะไปทำอะไรได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายแต่ละวันเราลองถามตัวเราเองว่าเราต้องใช้เงินจับจ่ายใช้สอยกินอยู่เท่าไหร่เช่นเดียวกันเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วบอกว่าลดค่าไฟในขณะที่มันเพิ่มต้นทุนค่าไฟเข้าไปอีกอย่างน้อย 18% แล้วคนจนเดี๋ยวนี้มีคนไหนที่ใช้ไฟ100 200ไม่มีแล้วแต่ละบ้านใช้ไฟ400 500 600เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งคนชั้นกลางที่ควรจะเป็นคนที่ยืนได้ยังต้องเป็นคนจนเพราะมีหนี้สินครัวเรือนล้นพ้นตัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่มันบิดเบี้ยวผลที่เกิดขึ้นก็คือคนชั้นกลางจะถูกถีบลงไปให้เป็นคนชั้นล่างให้เป็นคนจนคนที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้นี่คือความสำเร็จของรัฐบาลประยุทธ์ที่ทำให้เมื่อเป็นคนจนแล้วก็ต้องเงียบลูดซิบปากแล้วรอรับการแจกทำให้จนแล้วแจกทำให้โง่แล้วก็เจ็บสุดท้ายก็ต้องอยู่ในวัฏจักรโง่จนเจ็บแล้วก็ตายไปแบบนี้สมัยก่อนในอดีตเรายังใช้การศึกษากระบวนการศึกษาในการเปลี่ยนแปลงฐานะทางชนชั้นแต่วันนี้ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมที่กำลังเปิดโอกาสให้ทุนยักษ์ใหญ่จากต่างชาติโดยเฉพาะทุนจีนเข้ามาผูกขาดธุรกิจต่างๆรวมถึงเรื่องของที่ดินรวมถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แม้กระทั่งธุรกิจเล็กๆน้อยๆธุรกิจค้าส่งวันนี้คนจีนเข้ามาเรียกว่าเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างครบวงจรของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นแรงงานการบริหารจัดการขนมาจากเมืองจีนทั้งหมดแล้วที่สำคัญคือมาหาเมียไข่ทิ้งเอาไว้ในเมืองไทยทำให้วันนี้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองขึ้นโดยพฤติในอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นกับประเทศลาวและกับอีกหลายประเทศก็กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนโจทย์ของเรามันจะยากยิ่งขึ้นเมื่อมีโจทย์จากต่างชาติเข้ามาแบบนี้สิ่งที่เรากำลังจะต้องพูดถึงกันต่อไปก็คือแล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรวันนี้สิ่งที่จะต้องพูดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายก็คือว่ารูปแบบการเมืองรัฐสภาเป็นสมรภูมิที่เราต้องสู้แต่มันไม่ใช่สมรภูมิชี้ขาดในสงครามสมรภูมิที่จะต้องชี้ขาดในสงครามคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมซึ่งมันอยู่เหนือขึ้นไปอีกมากกว่าการเลือกตั้งเพราะภายใต้กฎกติกากฎโจรที่เขาเอาวางเอาไว้รวมถึงกลไกต่างๆองค์กรต่างๆโครงสร้างคณะกรรมการต่างๆมันไว้ปกป้องโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมที่ชนชั้นครอบครัวปรสิตร่วมกันผูกขาดเอาไว้นานแสนนานจากประสบการณ์ของพวกเขาที่พ่ายแพ้คณะราษฎร2475เมื่อพ่ายแพ้แล้วมาก่อกบฏบวรเดชทำสงครามลบกันถึงขั้นสุดท้ายก็พ่ายแพ้เมื่อพ่ายแพ้ก็ถูกจับถูกกวาดต้อนไปอยู่เรือนจำไปอยู่คุกนรกตะรุเตานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และสิ่งที่ตามมาคือเมื่อพวกเขาได้รับชัยชนะและฟื้นขบวนการเรียกว่าขบวนการของเหล่าขุนศึกศักดินาที่จับมือกันหลังจากกระสุนนัดวันที่8มิถุนายน2489ที่ปิดชีพในหลวงอนันต์มหิดลยิงเข้ากลางหน้าผากกระสุนนัดนั้นเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไทยไปโดยสิ้นเชิงเพราะเรียกว่ากระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวนกตัวที่1มีคนได้ขึ้นครองราชต่อตามความต้องการนกตัวที่2สามารถป้ายความผิดให้คณะราษฎรที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ว่าเป็นพวกที่ปรงพระชนในหลวงอนันต์ทำให้สถานภาพของคณะราษฎรสั่นคลอนทันทีเมื่อคณะราษฎรสั่นคลอนแบบนั้นก็เป็นโอกาสที่คนที่ต้องการฉวยโอกาสหันไปจับมือกับฝ่ายเจ้าเพื่อจะเรียกว่าได้อำนาจได้กำลังกลับคืนมาจากการที่เป็นกบฏถูกประหารชีวิตไปในกบฏบวรเดชไม่ใช่น้อยติดคุกตารุเตาหลายร้อยหรือร่วมเป็นพันๆคนเมื่อกลับคืนมาพวกเขาสั่งสอนลูกหลานของตนเองให้จดจำความพ่ายแพ้ให้จดจำความอับประยศและอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดนี่คือการที่ตัดบัวแล้วเหลือใหญ่เรียกว่าทำไม่เสด็จน้ำของคณะราษฎร2475เมื่อมีการปฏิวัติ2490และ2492หลังจากนั้นฝ่ายเจ้าก็ตีโต้กับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการสถาปนาลัทธิเทวราชาเกิดขึ้นให้จากเจ้าที่ยืนคุยกับราษฎรได้กลายเป็นเจ้าที่ต้องให้ราษฎรลงไปคุกเข่ากราบสร้างคนให้เป็นเทวดาสร้างวาทกรรมหลอกลวงต่างๆออกมาในทุกรูปแบบไม่ว่าเป็นละครไม่ว่าเป็นเพลงทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงลัทธิความเชื่อต่างๆแม้กระทั่งศาสนานี่คือสิ่งที่ฝ่ายศักดินาครอบครัวปรสิตได้กระทำขึ้นและประเทศไทยก็ตกหลุมดำทางความเชื่อตกหลุมดำทางความคิดและเมื่อฝ่ายเจ้าสถาปนาที่มั่นตัวเองเป็นเทพเทวดาขึ้นมาหลังจากนั้นทำให้ประเทศนี้ตกอยู่ในเมฆหมอกแห่งความอัปยศเป็นต้นมาพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อเป็นขนาดนี้นี่คือความยากที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานทางความคิดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในอดีตการวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายวิพากษ์วิจารณ์สถาบันเราไม่สามารถทำได้เพราะโดนกฎหมาย112ปิดปากมาตลอดเวลากฎหมาย112ที่เกิดขึ้นหลังกรณีปงพระชนที่เกิดขึ้นหลังจากเป็นการปกป้องฝ่ายเจ้านั่นคือการปิดปากประชาชนจนกระทั่งคณะราษฎร2563ตั้งแต่มีอานนท์นำพาเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตยตั้งแต่คณะราษฎร2563ก่อตัวขึ้นจากจุดเริ่มต้นของอานนท์นำพาเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรุ้งปนัสยาโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการเมืองแถลง10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์วันที่10สิงหา2563ที่ลานพญานาคเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเป็นการเปิดทศวรรษใหม่เปิดช่วงมิติใหม่แห่งการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เรื่องทุกเรื่องที่ซุกอยู่ใต้พรมที่เน่าเหม็นถูกรื้อออกมาให้ผู้คนเห็นผู้คนหลายคนถามว่า2ปีนี้แห่งการต่อสู้เราถูกจับกันมากมายมีคนถูกดำเนินคดีเป็นพันๆคดีร่วม 2,000 คนซึ่งยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางแห่งการตัดสินจะเป็นอย่างไรเมื่อกระบวนการยุติธรรมอยู่ในเงื้อมือเขาและภายใต้รัฐบาลที่เป็นสุนัขรับใช้ครอบครัวปรสิตแบบนี้โอกาสที่เพื่อนของเรานับพันคนหรือสักครึ่งหนึ่งอย่างน้อยอาจจะต้องเข้าสู่เรือนจำกันมากมายจะเกิดอะไรขึ้นผลสำเร็จที่มันเกิดขึ้นคือการที่ประชาชนทั้งประเทศนี้วันนี้ตาสว่างกันมากมายเรียกได้ว่าปรากฏการณ์ตาสว่างเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมไทยนี่คือความสำเร็จความสำเร็จนี้ด้วยอาศัยการก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ่งไม่สามารถปิดกั้นได้อนาคตอินเทอร์เน็ตจะลงมาจากดาวเทียมยิ่งไม่มีการปิดกั้นใดๆทั้งสิ้นการติดต่อสื่อสารจะทะลุปูโป่งไปได้ทุกซอกทุกมุม
นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นข้อมูลข่าวสารอยู่ในมือประชาชนไม่มีใดๆมาปิดกั้นได้อีกเพราะฉะนั้นอาวุธของฝ่ายประชาชนที่สำคัญคือข้อมูลข่าวสารการวิพากษ์วิจารณ์จะเกิดขึ้นต้องมีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนแล้วเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวในรอบ2ปีที่ผ่านมาคือการเปิดศักราชใหม่แห่งการวิพากษ์วิจารณ์ภายใต้คติพจน์คนเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นไม่มีเทพไม่มีเทวดามีแต่มนุษย์เท่านั้นเมื่อมีแต่มนุษย์และเป็นมนุษย์สาธารณะที่ใช้เงินภาษีประชาชนซึ่งวันนี้ยากลำบากเหลือเกินต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เมื่อเอาเงินภาษีประชาชนไปใช้มันเหมาะมันสมมันควรไหมภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินถึงแม้เอาไปใช้หน่วยงานอย่างสถาบันกษัตริย์ก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่ามันเหมาะสมถูกต้องสมควรหรือไม่ไม่มีดินแดนไหนที่ยังเป็นดินแดนสนธยาที่ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นไปพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้เราต้องคาดหวังกับเรื่องการเมืองในสภาเป็นเพียงหมุดหมายที่ประชาชนจะต้องได้รับชัยชนะแล้วก้าวต่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะฉะนั้นจะต้องแยกแยะอย่าหวังเพียงเรื่องปากท้องให้มีข้าวกินมากขึ้นมีข้าวในจานมากขึ้นเพราะอนาคตลูกหลานที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราจะไม่ได้มีอะไรดีขึ้นข้าวในจานเพียงอิ่มท้องมากขึ้นของคนผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่แต่อนาคตลูกหลานที่ยังคงสิ้นไร้ไม้ตอกรวมทั้งอนาคตตัวเองเมื่อแก่เท่าที่ไม่มีระบบรับสวัสดิการดูแลถึงที่สุดก็จะกลายเป็นคนแก่ที่ไร้หลักประกันที่ไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่อย่างไรขนาดยังมีเลี้ยวมีแรงยังเป็นคนจนที่ต้องใช้บัตรสวัสดิการของรัฐหรือบัตรคนจนแล้วเมื่อแก่เท่าไม่สามารถหาเงินได้ใครจะมาดูแลเพราะฉะนั้นในเวลาที่ร่างกายยังมีเลี้ยวมีแรงต้องร่วมกันช่วยพลิกฟื้นประเทศนี้อย่าคิดว่าเราไม่มีอะไรกำลังที่แท้จริงของคนนับล้านๆคนนี่แหละคือพลังที่จะเปลี่ยนแปลงแผ่นดินได้อย่างแท้จริงวันนี้ปู่แอดจนต่อเคยบอกแล้วว่าเราต้องสู้ทุกสมรภูมิขอให้จำคำนี้ไว้เมื่อเราสู้ทุกสมรภูมิหมายถึงทุกวิชาชีพทุกแวดวงการที่เราปลูกฝังความคิดด้วยข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถปิดกั้นได้เราก็จะมีนักกฎหมายที่ก้าวหน้าศิลปินที่ก้าวหน้าตุลาการที่ก้าวหน้ารวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ก้าวหน้าทหารที่ก้าวหน้าเมื่อเวลาผ่านไป5ปี10ปีกำลังเหล่านี้ก็จะกล้าแกร่งขึ้นในทุกแวดวงทุกวงการเมื่อเราสามารถยึดกุมความที่เราสามารถกำหนดอนาคตของคนแต่ละรุ่นได้อย่างชัดเจนเพราะข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องความจริงเมื่อไม่สามารถปิดกั้นความจริงด้วยกระแสเสรีภาพแห่งสิทธิพลเมืองดังนั้นถึงเวลาแล้วประชาชนก็จะตาสว่างพร้อมเพรียงกันเมื่อไม่ปิดกั้นข้อมูลหรือปิดกั้นไม่ได้ปิดกั้นได้น้อยลงเพราะเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการไม่มีเสาแห่งกำแพงแห่งความศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปและเมื่อมันเสื่อมสิ้นมนต์ขลังมนต์ขลังที่เคยล่างเอาไว้ว่าเอาไว้เป็นกำแพงกั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นกำแพงกั้นที่หลอกลวงว่าคนไม่เท่าเทียมกันเป็นกำแพงกั้นที่บอกว่ามีเทพเทวดาต้องก้มหน้าลงกราบต้องไม่ตั้งคำถามเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อถือสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปเมื่อมนุษย์ถามหาเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็จะต้องการการเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องประชาชนการเดินบนเส้นทางสายนี้เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เราต้องอดทนต้องเด็ดเดี่ยวต้องมั่นคงขอให้เราทุกคนร่วมกันทำหน้าที่ในขั้นตอนนี้คือสงครามข้อมูลข่าวสารนักรบไซเบอร์ในแต่ละวันทุกวันเราทำได้ขอให้เราทำอย่างจริงจังวันละ15นาทีถึง20นาทีทำร่วมกันกระจายข้อมูลข่าวสารให้มันมากที่สุดช่องข่าวของปู่แอดจนต่อหากไม่ถูกปิดกั้นช่องข่าวแห่งนี้มีคนติดตามเกือบ1ล้านคนแต่เมื่อถูกปิดกั้นในประเทศไทยด้วยคำสั่งศาลทำให้ไม่สามารถมองเห็นข้อมูลเก่าๆแต่ขณะเดียวกันคลิปใหม่ๆไม่ได้ถูกปิดกั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันก็ยังสามารถมีช่องว่างแต่พวกเราต้องมีความขยันขันแข็งในการกระจายข้อมูลเหล่านี้หนึ่งคนที่เราคิดว่าเราเป็นคนตาสว่างด้วยการส่งต่อไป5คนถึง10คนในแต่ละวันโพสต์ลงในเพจของตัวเองแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนและกลุ่มต่างๆเพจต่างๆแฟนเพจต่างๆทำอย่างนี้ทุกวันทำอย่างนี้อย่างเป็นระบบทำอย่างนี้อย่างมีเป้าหมายว่าจะให้มีคนตาสว่างเพิ่มขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายปู่แอดใช้เวลากับสงครามครั้งนี้ในแต่ละวันเป็น10ชั่วโมงเพราะมีความเชื่อมั่นว่าการที่เราขุดเจาะรากฐานกำแพงแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทำอย่างเชื่อมั่นในพลังของข้อมูลข่าวสารทำอย่างเชื่อมั่นในพลังของความจริงเมื่อความจริงปรากฏคนตาสว่างแล้วจะไม่กลับไปมืดบอดอีกนี่คือสิ่งที่คาดหวังไว้ว่าถึงที่สุดเมื่อคนมันตาสว่างพร้อมๆกันกำแพงที่มันไม่มีรากฐานมันก็จะทรุดตัวลงเมื่อกำแพงทรุดตัวลงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงก็จะถาโถมเข้าใส่ถึงวันนั้นก็จะฝาดเอาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในประเทศนี้ปรากฏการณ์ของการที่84.7% ต้องการให้สามัญชนเป็นประมุขมีเพียง 14.7% ที่ต้องการให้กษัตริย์โดย DNA สืบทอดทางสายเลือดเป็นประมุขทั้งที่อยู่ในเพจของจุลเจิมยุคคนนั่นเป็นปรากฏการณ์ช็อกโลกที่วันนี้สลิมฝันหนีดีฟอร์กลัวเรื่องนี้กันเรียกว่าผลหัวลุกนี่คือผลสำเร็จที่เรามองเห็นแต่มันยังอยู่ในโลกดิจิตอลต้องทำให้มันออกไปสู่โลกอนาล็อกยังมีผู้คนอีกหลายสิบล้านที่ไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์เรียกว่าไม่ค่อยได้เข้าเราต้องพยายามเจาะกลุ่มเหล่านี้ในกลุ่มคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ในกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้เข้าไม่ค่อยรู้จักตรงนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนมัธยมในโรงเรียนระดับอำเภอกลุ่มอสมวิชาชีพต่างๆในระดับอำเภอกลุ่มครูตามโรงเรียนในระดับอำเภอโรงเรียนประถมตรงนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจที่เพื่อนๆควรจะต้องตั้งเป้าหมายพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราเพียงนำเอาข้อมูลความจริงที่มีอยู่ในโลกออนไลน์มากมายไปให้เขารับรู้ลบล้างกับการถูกวาทกรรมหลอกลวงที่ฝ่ายครอบครัวประติดครอบงำหากเราทำอย่างนี้ได้อย่างเป็นระบบคำถามว่าเมื่อไหร่จะชนะก็จะมีคำตอบที่ชัดเจนวันนี้เรื่องราวของ10สิงหาลานพญานาคมันเป็นเพียงปรากฏการณ์เป็นหมุดหมายว่าเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยังมีคนมาถือคบเพลิงนี้ต่อไปเช่นเดียวกันวันนี้ปรากฏการณ์ของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรูปแบบเป็นตัวแบบที่ชัดเจนว่าความล้มเหลวมันกำลังเกิดขึ้น
1ปีผ่านไปมีคนจนเพิ่มขึ้นอีก3ล้านคนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปบอกกับประชาชนว่าถึงที่สุดเราไม่มีทางเลือกมาร่วมกันพลิกฟ้าฟ้ำแผ่นดินเปลี่ยนโครงสร้างประเทศนี้ด้วยกันและในสมรภูมิเลือกตั้งเลือกพรรคการเมืองที่มีจุดยืนเคียงข้างกับประชาชนมากที่สุดเลือกพรรคการเมืองที่ไม่สู้ไปกลับไปเลือกพรรคการเมืองที่มีจุดยืนชัดเจนว่าจะยืนหยัดเคียงข้างกับประชาชนไม่ต้องกลัวว่าจะถูกยุบพรรคเพราะยุบไปเราก็เลือกขึ้นมาใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่เราก็ขยายสมาชิกไปมากขึ้นยุบอีกครั้งก็ขยายให้มันใหญ่กว่าเดิมเพราะความคิดอยู่กับประชาชนไม่ได้อยู่กับตัวพรรคความเชื่อถือต่างๆอยู่กับประชาชนเมื่อประชาชนศรัทธาและเชื่อถือสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินร่วมกันได้ในที่สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินพูดไปพูดมาก็เลย20นาทีมาอีก3นาทีแล้วคงต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวันหยุดเติมแบตเตอรี่ชาร์จแบตในวันหยุดยาวๆให้เต็มที่ข้อสำคัญอย่าลืมแต่งดำทั้งแผ่นดินในวันที่12สิงหาคมอย่าลืมวันนี้เราต้องแต่งดำกันทั้งแผ่นดินก่อนออกจากบ้านอย่าลืมนะครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พรรคมันจะเป็นไปได้เราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวหักในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับท่านอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าผู้อ่อนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ